ปกติก่อนหน้านี้ไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยเขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้พี่ดูรูปก่อนเลยนะเอาจริงๆอ่ะส่งไปประมาณ20ส่งกลับมาแค่รูปเดียวค่ะนั่นคือรูปที่แม่เซ็กซี่ที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะไม่ส่งให้เลือกแล้วแต่ว่าไอ้รูปพวกที่มันลงไม่ได้มันเมอร์ไหนมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยแค่เห็นหน้าเราชัดแค่เห็นแบบข้างหน้าชัดแค่นั้นเองค่ะพี่แบร์เขาสม่ำเสมอเรื่องความเซ็กซี่ค่ะก็ปล่อยเขาไปค่ะคืนกำไรให้สังคมเขาให้เวลาของตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าให้มันคุ้มๆแบบให้ใจใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะเขาแบบทุ่มเทมากในการสร้างบอดี้วันนี้มาในลุคที่แบบว่าคลาสสิกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบเทรนด์มากๆในปี2000ค่ะก็จะแบบ Y2K นิดนึงแบบว่ากระโปรงสั้นบูทซึ่งเอาจริงๆยูนิโคลในครั้งนี้ของเขาอะค่ะเขาจะเน้นแบบว่าความคลาสสิกเสื้อผ้าที่ใส่ได้ยั่งยืนยาวนานใช้งานได้ดีจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือปรัชญาไลฟ์แวร์ของเขาอะค่ะคือมันจะเหมาะกับทุกคนทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ใส่ได้อย่างยาวนานเลยโหเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญคือมันเอามา mix and match ได้ในทุกเมื่อด้วยค่ะแบบอะไรที่แบบยูนิโคลเขาพยายามทำอะไรที่แบบใส่ได้ยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นแบบซื้อมาแบบ3ปีที่แล้ววันนี้ก็ยัง in fashion ได้อยู่ใช่ค่ะเอามา mix and match ได้แบบในทุกยุคทุกสมัยเลยอย่างปกติเราแต่งสไตล์ไหนหนูเป็นคนที่แต่งตัวตามอารมณ์ของตัวเองค่ะหรือว่าแบบสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นแต่ตามสไตล์แล้วอ่ะเป็นคนที่แบบเท่นิดนึงแบบถึงแม้ว่าจะใส่กระโปรงแต่ก็ขอแบบบูทใช่ค่ะฝากคนที่แบบชอบแต่งตัวค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Fall Winter Collection ของ Uniqlo นะคะตอนนี้ที่ Central World เขามีลานกิจกรรมนะคะอยากให้ทุกคนมาลองดูกันนะคะคอลเลกชันนี้แบบเหมาะสำหรับทุกคนทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนสวยมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญมันคลาสสิกค่ะซื้อทีเดียวแบบใช้ได้แบบทุกยุคทุกสมัยเลยหลังจากนี้ดูเดือดค่ะใช่ก็ดีใจที่แบบคนดูเราชอบใช่ไหมคะชอบแล้วดีใจมากๆค่ะก็เราแบบเหนื่อยกันมาเยอะแบบเสียน้ำตามาเยอะมากกับเรื่องนี้ก็คนดูก็ดีใจค่ะแล้วความรู้สึกก็คือไม่เบาก็ตั้งแต่อ่านบทมาแบบที่ถ่ายทำอะเรื่องนี้เราซีนเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาค่ะเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ตกแล้วคือเอาจริงๆอะมัน make sense ค่ะเพราะว่าแบบมันต้องแบบรักกันมากๆในช่วงแรกแล้วก็อยู่ดีๆคือแบบคนเรามันจะโกรธกันขนาดนี้ได้ยังไงคือมันต้องรักกันมากๆก็เลยเข้าใจว่ามันต้องมี love scene ให้คนแบบว่า get ว่าแบบรักทุ่มตัวสุดตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นความเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่โอคือจริงๆแบบตอนที่อ่านรู้สึกว่าอุ๊ยถ่ายเราต้องแบบมันจะผ่านไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ professional มากๆแบบทุกคนในกองเลยค่ะแบบเข้าไปทำปุ๊บถ่ายเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันแบบกำลังดีด้วยค่ะมีแบงค์มาดูบอกแล้วบอกแล้วบอกเลยว่าอยู่นะจะไม่ชอบมากนะเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่ซีเรียสงานก็คืองานอะไรอย่างเงี้ยดูเขาบอกว่าพี่ว่าหล่อมากพูดอยู่อย่างนั้นอ่ะโอ้ยโอ้โคตรหล่อเขาบอกว่าเล่นดีเขาบอกว่าชอบแบบเชื่อในตัวละครแต่ฉากเรื่องที่ดูค่ะดูพร้อมหนูด้วยใช่ดูด้วยกันฟิตแบ็กเขากลับมาเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้แบบอะไรเลยเขาแค่บอกว่าแบบเชื่อหมายความว่าเชื่อในซิทูเอชันนั้นเลยเขาแบบโตมากเลยอืมขออนุญาตเลยความขอบคุณก็ไม่กล้าตอบพี่แม่ไม่ต่อเลยเพราะอะไรอ่ะเกรงใจนิดหน่อยเกรงใจนิดหน่อยค่ะแล้วก็เรื่องนี้แบบทุ่มแบบทำในมันคืออีกตัวละครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยค่ะก็เลยแบบอยากใส่ตัวเองเข้าไป 100% เพราะกลัวว่าถ้าต่อกับพี่แบร์เดี๋ยวมันจะแบบเอาภาพไปจำตอนที่เล่นกับคนอื่นเลยความมีของแม่อัพพอร์ตแล้วนะแบบนี้เรื่องจริงแบบนี้เอาแค่เรื่องเดียวพอนะพี่
ี่แบร์พูดเหรอคะไม่ขอเขาไม่ขอไม่เลยแหมของเขาก็ไม่เบาเหอะค่ะมีของเขาเราสามารถให้ได้เต็มที่ไหมนะคะถ้าของเขาเล่นเร็วสิให้ได้เต็มที่แน่นอนค่ะเพราะยังไงก็ตามเราเล่นเป็นคนอื่นกันอยู่แล้วในชีวิตจริงเรามีซึ่งกันและกันในละครเราแบบเล่นอะไรก็ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราต่างคนต่างสลับคนเล่นอย่างเงี้ยพี่อาเขาไม่เล่นด้วยอ๋อใช่ค่ะแล้วแบร์ไปเล่นกับทีมใช่ค่ะเรื่องนี้อันไหนมันจะเรื่องจริงมากกว่าเท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังอ่ะหนูว่าพอๆกันค่ะก็ไม่เบาทั้งสองเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกนะคะแบบสลับคู่ก็จะหลุดเรียกกันข้ามคู่ตลอดเลยแบบพี่หมากก็จะเรียกหนูว่าคิมหนูก็จะเรียกพี่หมากว่าณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีไม่รู้ว่ามันชินอ่ะแต่นี่ไปเที่ยวกองกันมั้ยไปค่ะไปไม่ใกล้แต่ว่าแบบต้องยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยแบบแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะก็เลยแวะไปหาที่กองปกติย่าไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปใช่ค่ะนานๆทีจะไปพี่แบงก์ก็เลยแบบสมัยที่ย่าฮะร้อยแปดก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แบบเคยแวะไปหาที่กองใช่ค่ะส่วนมากพี่แบงก์นะคะเราที่กองเราไม่ได้แวะไปย่าไปเขาใหญ่ค่ะแต่กองเราอยู่เขาใหญ่ส่วนมากพี่แบงก์มาที่กองหนูแต่พี่แบร์ยังไม่เคยไปกองหนูแต่คิมมาบ่อยแล้วนะมาหาหนูโอเคพูดถึงล่าสุดที่ไปทะเลส่งรูปไปให้เลือกตั้งหลายรูปได้ค่ะรูปเดียวเลยเหรอเอาจริงๆอ่ะส่งไปประมาณ20ส่งกลับมาแค่รูปเดียวนั่นคือรูปที่แม่เซ็กซี่ที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหนูว่าเขาแค่กวนเฉยๆอ่ะจริงๆเขาก็เขียนต่อว่าแต่แล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่หนูแต่ว่าเขาส่งมาแค่อันเดียวก็เลยไม่กล้าแล้วอ่ะจริงๆปกติก่อนหน้านี้ไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยแต่ว่าเหมือนว่ามีวันนึงพี่ๆถามหนูว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหมเขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้พี่ดูรูปก่อนเลยนะก็เลยแต่คุณแม่เป็นคนถ่ายพี่สาวถ่ายค่ะโดนหมาฉีดยาไหมคะอุตส่าห์แบบเก่งกล้ามสุดแบบไม่เลือกรูปที่แบบซิกแพคเลยไม่ส่งให้เลือกแล้วแต่ว่าไอ้รูปที่มันลงไม่ได้มันเมื่อไหร่มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยแค่เห็นหน้าเราชัดแค่เห็นแบบข้างหน้าชัดแค่นั้นเองค่ะไม่ยากหรอกเห็นที่แบบเขาบอกว่าหนูสวยรูปนั้นค่ะไม่ได้ห่วงเขาซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลยเชื่อว่าเขากำลังกวนอยู่ไม่รู้ว่าต้องไปถามเขาค่ะได้ที่นี่เราต้องแกนกับบ้านเขาจะใช่ไม่ค่ะพี่แบร์เขาสม่ำเสมอเรื่องความเซ็กซี่ค่ะก็ปล่อยเขาไปค่ะคืนกำไรให้สังคมไม่ห่วงใช่ไหมเราไม่ห่วงไม่หรอกค่ะเขาจริงๆเขาแบบว่าเขาให้ความเป็นเวลาของแป๊บนึงนะคะเขาให้เวลาของตัวเองในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าให้มันคุ้มๆแบบให้จ่ายๆใช่ค่ะดีกว่าค่ะเพราะเขาแบบทุ่มเทมากในการสร้างบอดี้เลยเขาได้ชวนเราวิ่งไหมอ่ะชวนแต่หนูไม่เคยไปค่ะเคยไปแบบครั้งสองครั้งแล้วก็เหนื่อยแสดงวิ่งมาราธอนนี้ไม่โดนแน่ๆวิ่งมาราธอนเหรอคะคือถ้าจำเป็นอ่ะหนูทำได้แต่ว่าถ้าไปแบบโดยที่แบบคนชวนไปอ่ะไม่เอาอ่ะโอเคนี่ค่ะขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ